เศรษฐาย้ำชัดเช่าเหมาลำการบินไทยประหยัดกว่ายันไม่ได้ขนนักธุรกิจร่วมทริปเศรษฐานำคณะบินร่วมการประชุม UNGA 78ที่นครนิวยอร์กแจงเช่าเหมาลำการบินไทยราคาถูกกว่ายันไม่ได้ขนนักธุรกิจร่วมทริปเผยทิชิตชื่นบานช่วยงานด้านกฎหมายเมื่อเวลา 13:10 นวันที่18กันยายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีมีการเช่าเหมาลำเครื่องบินการบินไทยเพื่อเดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78 TS Session of the United Nations General Assembly UNGA 78ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่18ถึง24กันยายนนี้ว่าเคยแถลงไปหลายหนแล้วก็เอาตามคำแถลงแล้วกันว่ามันถูกกว่าที่เขาบอกมาเมื่อถามย้ำว่ามีกระแสข่าวว่าขนคณะนักธุรกิจไปด้วยนายเศรษฐาปฏิเสธว่าไม่มีเมื่อถามว่าให้นายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมาช่วยงานด้านไหนนายเศรษฐากล่าวว่ามาช่วยเรื่องกฎหมายผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเศรษฐาและคณะประกอบด้วยนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนายสรัญเจริญสุวรรณปลัดกระทรวงการต่างประเทศนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเวลา 16:00 นเพื่อเข้าร่วมการประชุม UNGA 78ที่สหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครนิวยอร์กช่วงเช้ามืดวันที่19กันยายนเวลาที่สหรัฐอเมริกาช้ากว่าไทย11ชั่วโมงโดยจะเริ่มภารกิจในวันที่19กันยายนสำหรับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุม UNGA 78ได้แก่นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Summit และร่วมกล่าวถ้อยแถลงในช่วง Leader Dialogue 6 Mobilizing Finance and Investment and the Means of Implementation for SDGs Achievementในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขหัวหน้ารัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78และคู่สมรสเดือดโฆษกรัฐบาลซัดสมชัยไม่มีวิสัยทัศน์หลังวิจารณ์นายกขนนักธุรกิจร่วมคณะโฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีไม่กังวลปมใช้งบ30ล้านเช่าเหมาลำเครื่องบินไปต่างประเทศเมินสมชัยวิจารณ์ไม่เหมาะสมบอกแค่แนวคิดไม่ตรงกันไม่มีวิสัยทัศน์เมื่อวันที่18กันยายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณ30ล้านบาทในการเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังโดยเช่าเครื่องบินเช่าเหมาลำที่มีนักธุรกิจร่วมเดินทางไปด้วยว่าไม่กังวลนายกรัฐมนตรีเป็นนักธุรกิจมาก่อนนายกรัฐมนตรีเน้นมากในเรื่องการใช้งบประมาณของประเทศของประชาชนต้องสมเหตุสมผลโดยมีทางเลือกที่เสนอมาและแพงกว่านี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีเลือกตัวเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุดพอสมควรเหมาะสม
ไม่มากไม่น้อยไปพอดีเมื่อถามว่านายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ตั้งข้อสังเกตว่ามีการเชิญนักธุรกิจร่วมเดินทางไปด้วยซึ่งใช้งบประมาณของรัฐจะเหมาะหรือไม่นายชัยกล่าวว่าเป็นทัศนคติของนายสมชายเราก็น้อมรับจะวิจารณ์อะไรเราก็ไม่ว่าแต่รัฐบาลมีวิธีคิดของตัวเองอาจไม่เหมือนนายสมชายและนายสมชายก็ไม่ได้มีวิสัยทัศน์ด้านธุรกิจมาก่อนไม่มีประสบการณ์คนที่มีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจมุมมองคงไม่เหมือนนายสมชายทักษิณยังติดค้างคดี112กรณีสัมภาษณ์สื่อที่เกาหลีใต้ทักษิณยังติดค้างอีกหนึ่งคดีตำรวจปอท.รออัยการสูงสุดประสานร่วมแจ้งข้อกล่าวหาคดี112กรณีสัมภาษณ์สื่อที่เกาหลีใต้วันที่18กันยายน2566รายงานข่าวแจ้งว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาอีกหนึ่งคดีซึ่งคดีนี้ทางอัยการสูงสุดอสส.มีการสั่งฟ้องไปแล้วความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112และเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรหลังจากเมื่อช่วงปี2558พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผบ.ทบ.ในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมพระธรรมนูญเข้าแจ้งความเอาผิดกับพันตำรวจโททักษิณที่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ประเทศเกาหลีใต้มีการกล่าวพาดพิงถึงสถาบันจนกระทั่งมีการออกหมายจับนายทักษิณไปแล้วคปท.ร้องเศรษฐานำตัวทักษิณกลับเข้าคุกจี้ตรวจสอบข้าราชการวิษณุแจงทักษิณยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้อีกในวโรกาสสำคัญส่วนความคืบหน้าคดีดังกล่าวพลตำรวจตรีอาทิตย์พงศิวาภัยผู้บังคับการปอท.เปิดเผยว่าเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนบก.ปอท.แจ้งความคืบหน้าไปยังอัยการสูงสุดให้ทราบแล้วหลังจากนายทักษิณกลับถึงไทยเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นขั้นตอนตามกฎหมายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังจากนี้อัยการสูงสุดจะประสานกลับมายังพนักงานสอบสวนบก.ปอท.เพื่อไปแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันระหว่างอัยการและพนักงานสอบสวนเพื่อให้ผู้ต้องหาทราบหลังจากนั้นก็จะดำเนินการตามกฎหมายขณะนี้กำลังรอหนังสือนัดหมายจากอัยการสูงสุดอยู่